วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไทยแลนด์โอลี่ที่นี่ที่เดียวครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับในช่วงบรรยากาศเข้าสู่ปีใหม่2558นะครับต้องพูดคำนี้ว่าสวัสดีปีใหม่ปี2558วันที่บรรยากาศรอบตัวก็เปลี่ยนไปนะครับกับเทปพิเศษในปีใหม่นี้และแขกรับเชิญก็ต้องบอกว่าเป็นคนพิเศษนะครับเป็นขาประจำไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนคนนี้ขาประจำมาประจำช่วงปีใหม่ใครอยากรู้ว่าดวงคุณเป็นยังไงดวงเมืองเป็นยังไงดวงปีนี้จะรุ่งจะร่วงจะต้องทำยังไงความรักครอบครัวชีวิตนี่ต้องถามคนนี้เลยครับนะคะแนะนำเลยดีกว่านะคะพี่ฟองสนานจามอนจันนะคะพี่ฟองนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะค่ะก็เป็นเกียรติมากนะคะSpring New ดีใจจริงได้มา Spring New นะคะขาประจำทุกปีต้องมาทำงานถ้าไม่เชิญนี่จะต้องถามตัวเองแล้วว่าเอ๊ะจะเกิดอะไรขึ้นต้องเชิญครับพี่ฟองเพราะว่าทุกปีคำพยากรณ์ของพี่ฟองเนี่ยแต่ละปีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหตุบ้านการเมืองสถานการณ์เศรษฐกิจไปจนถึงภัยพิบัติที่หลายคนก็หวั่นใจเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยรุนแรงขึ้นทุกครั้งนะครับก็ล้วนแต่แม่นยังก็จับวางกันเลยทีเดียวแม่นยังก็ตาเห็ นครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยโอ้พี่ฟองปันธงหลายเรื่องนะคะทำนายหลายเรื่องแล้วก็ตรงมากๆโดยเฉพาะเรื่องของเหตุบ้านการเมืองใช่นะคะหลังจากที่เรามีแหมรัฐบาลใหม่แล้วคสช.เนี่ยนะใช่และเทปพิเศษวันนี้นะครับเราก็คงจะมาคุยกันถึงภาพใหญ่ให้หลายคนได้เห็นเป็นเข็มทิศแล้วกันว่าปี2558นี้เนี่ยนะครับอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องใดกันบ้างหรืออาจจะใช้โอกาสในช่วงที่อะไรที่มันเป็นขาขึ้นหรือเป็นโอกาสทองที่ต้องไขว่คว้าเอาไว้บ้างในปี58ใช่นะคะเดี๋ยวต้องมาถามพี่ฟองก่อนเลยปี58แหมปีนี้นะมันแรงไหมฮะถามตรงมันดวงเมืองดวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรัฐบาลใหม่ก็ขอบอกเลยนะคะเหมือนที่มาออก Spring New ตั้งแต่ปีที่แล้วบอกว่าสถานการณ์การเมืองยังไม่ลงเอยหรอกจนกว่าจะ17มิถุนา2557ดาวใหญ่อยู่ตรึงกันพูดง่ายๆนะคะแล้วเราก็เจอกับการเข้ามาของคสช.เมื่อวันที่22พฤษภาคม2557หลังจากนั้นก็เป็นไปตามที่ทำนายไว้คือความเครียดของคนส่วนใหญ่ลดลงนะคะความเครียดของคนส่วนใหญ่ลดลงแล้วถึงคราวที่เรียกกันว่าดาวใหญ่อยู่ตรึงกันจะต้องมีการปฏิรูปอย่างใหญ่โตมโหฬารต้องเปลี่ยนเขย่าขวดก่อนที่เราจะเข้าสู่ยุคใหม่คือยุคของเศรษฐกิจดิจิตอลโลจิสติกและการค้าชายแดนเศรษฐกิจดิจิตอลตอนนี้ได้ยินมากพลเอกประยุทธ์ที่ก็พูดเรื่องนี้นะคะทีนี้ก่อนจะเข้าสู่ยุคใหม่จะต้องเป็นเรื่องของการเขย่าขวดก่อนรินยาเป็นช่วงเขย่าก่อนที่เราจะเข้าสู่ยุคใหม่มันจะต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมากมายธรรมดานะคะมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ในฐานะที่ว่ามนุษย์เราก็เหมือนดวงเมืองอ่ะมันมีทั้งทุกข์ทั้งสุขนะคะแต่ว่าขอให้เชื่อมั่นว่าความรุ่งโรจน์รอเราอยู่มันมีเกณฑ์มันมีเกณฑ์ที่จะบอกนะคะเอาล่ะจะขอบอกนะคะว่าปีใหม่นี้ใครที่ไม่เปลี่ยนจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอ่ะมีใครบ้างใครครับอยากรู้ไหมคะอยากรู้เลยล่ะมากเลยครับทีวีอ่ะดิจิตอลทั้งหลายอันนี้เริ่มเห็นแล้วเนาะราหูทีวีเนี่ยนะคะเปลี่ยนจะเปลี่ยนสังคมไปหมดเลยค่ะเปลี่ยนเป็นตู้เย็นได้ไหมครับพี่ปอได้ค่ะเป็นพัดลมลมด้วยก็ได้แหมไม่ใช่เปลี่ยนอย่างนั้นหมายถึงว่าวงการนี้อาจจะมีคนร่วงไปตอนนี้เนี่ยให้สัมภาษณ์เครื่องไหนหากันไม่เจอแล้วเพราะว่าช่องเยอะเยอะจริงๆเยอะมากแล้วก็จะแข่งกันเจ๊งน่ากลัวจังเลยอ่ะและจะเป็นหนึ่งในปัญหาเศรษฐกิจของประเทศหลัง30ธันวาคม2558เป็นต้นไปมันจะเกิดขึ้นโครมเลยปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเพราะฉะนั้นเรื่องของทีวีปรับตัวเองเปลี่ยนตัวเองเพราะว่ามันเข้าสู่ยุคใหม่แล้วเข้าสู่การแข่งขันในรูปแบบใหม่ใช่แล้วเห็นไหมคะหนังสือพิมพ์เริ่มที่จะขาดทุนกันแล้วคนไม่อ่านหนังสือก็เยอะปลดพนักงานก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นทีวีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตำรวจวงการสีกากีราหูเลยล่ะถูกราหูราหูเลยเริ่มมีข่าวแล้วนะช่วงนี้ก็เป็นข่าวมาตลอดนะคะจะต้องมีการเขย่ากันมากถ้าตำรวจคนไหนไม่เปลี่ยนนะคะตำรวจนี่จะต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วแล้วก็จะต้องไม่ทำอะไรที่ผิดแผกไปนะคะแล้วน้ำมันแก๊สพลังงานนี่มันเริ่มตั้งแต่1กรกฎาคม2557แล้วก็จะไปถึงนู่นน่ะสิ้นปี59เอ้ย58ปี58นะคะพลังงานน้ำมันปตท.เห็นไหมเริ่มแล้วคน
ขย่าปตท.แล้วราคาน้ำมันก็ลงปรับลดลงลงเยอะแล้วก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีทรายน้ำมันขึ้นมาแล้วค่ะตอนนี้ราคาน้ำมันตกหวบเลยนะคะมันก็จะสวิงสวายขายลงเป็นขาลงอยู่แต่ว่าอย่าลืมว่ามันมีขาขึ้นนะเอาเป็นว่าไม่นิ่งก็แล้วกันมันเป็นเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ได้ไหมคะนะคะเรื่องของเรื่องของสภาตอนนี้เราก็มีทั้งสปช.สนช.อะไรนี่แหละจะมาร่างรัฐธรรมนูญให้พวกเราต้องเปลี่ยนค่ะนักการเมืองก็ต้องเปลี่ยนทั้งดีทั้งร้ายเพราะคุณต้องเปลี่ยนมากต้องเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการเล่นการเมืองวิธีทำแล้วก็สภาก็จะเปลี่ยนเหมือนเราได้รัฐธรรมนูญนะคะแล้วยังมีเรื่องอื่นๆนะคะเปลี่ยนการเลือกตั้งสสวิธีการระบบใช่ไหมคะแล้วก็อย่างอื่นๆอีกนะคะเราจะมีการคมนาคมแบบใหม่เช่นรถไฟรางคู่เป็นไมกะโปรเจกต์เช่นรถไฟความเร็วสูงค่ะเช่นรถใต้ดินมันจะขึ้นมาเพราะว่าถึงคราวเปลี่ยนการรถไฟแห่งประเทศไทยถ้าไม่ยอมเปลี่ยนคุณจะเจ็บปวดเพราะว่ากรณีน้องแก้มที่เกิดขึ้นเนี่ยบ่งบอกแล้วว่าพวกคุณต้องเปลี่ยนพวกคุณจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้มันจะนำไปสู่ยุคโลจิสติกส์ที่พลเอกประยุทธ์ไปเซ็นสัญญากับจีนเราไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้วนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเห็นไหมคะวันแรก1กรกฎาคม2557ที่ราหูเล็งพระพุธคุณวีระสมความคิดถูกปล่อยตัวออกมาจากกัมพูชาเลยความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไปการค้าชายแดนของเราก็จะเปลี่ยนทำเงินนะการค้าชายแดนดีขึ้นเนาะ AEC มันจะดีขึ้น AEC จะเปิดมันเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะคะระหว่างเรื่องใหญ่ๆนะคะเรื่องของโรคระบาดแปลกๆโอ้อันนี้ต้องระวังทั้งปีทั้งปีนะคะแล้วก็ระวังเรื่องราหูล่านี่คืออะไรคะหนี้ของประชาชนหนี้ของรัฐบาลหนี้สินมันจะไปปะทุตอนปี2500ปลายหลัง30ธันวาคม2558เพราะฉะนั้นถ้าจะถามเรียนบอกว่าอย่ามีหนี้รีบเคลียร์หนี้รีบเคลียร์กลัวมันจะเป็นปัญหาไม่มีไปเคลียร์เขาดวงเมืองตอนนี้ที่มันท้าทายเราอยู่เรามีเวลาปี2558เกือบทั้งปีเตรียมตัวรับมือเกรงว่าปัญหาเศรษฐกิจมันจะเกิดปลายปีนะคะจะไปฟองสบู่แตกเกิดจากเรื่องหนี้รัฐบาลหนี้ประชาชนค่างงค่าเงินไม่ทราบใกล้เคียงกับปี2540โอ้โหตอนนั้นหนักใกล้เคียงไม่ใช่เหมือนนะครับใกล้เคียงมันจะสวิงสวายสวิงมันจะสวิงมากในช่วงหลัง30ธันวาคม2558ไปเพราะฉะนั้นมีเวลาเตรียมตัวกันปีมีเวลาเตรียมตัวนะคะแล้วเรื่องเศรษฐกิจก็มันอย่างเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของการคุมไม่อยู่เห็นไหมคะเรื่องของไม่ว่าเงินเฟ้อหรือเงินฝืดอะไรก็ไม่รู้ค่ะเรื่องของอุบัติภัยใหญ่ๆตอนนี้ตั้งแต่หลัง26พฤศจิกายน2557เป็นต้นมาตลอดปี2558ตลอดปี2559เลยไปถึงมีนา2560อุบัติภัยที่เกิดในประเทศชาติของพวกเราจะเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเช่นเครื่องบินตกโอ้โหตรงนี้น่าสนใจครับพี่ฟองแต่เดี๋ยวเราขอพักกันก่อนพักอารมณ์สักครู่กำลังสนุกเลยกลัวพี่ฟองเปิดมาแบบนี้นี่ปีหน้านี่อกสั่นขวัญแขวนกันเลยทีเดียวนะครับแต่จะต้องระมัดระวังตัวหรือว่าในส่วนใดบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขยายความกันต่อครับค่ะกลับมาช่วงที่2ของไทยแลนด์โอลี่นะครับยังต่อเนื่องกันต้องบอกว่าลุ้นหน้าดูเลยเมื่อสักครู่นี้เรื่องของอุบัติภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปี2558ครับพี่ฟองครับค่ะก็จะมันที่จริงมันเริ่มมาตั้งแต่26พฤศจิกายน2557มาแล้วนะเห็นฮอทหารตกนะใช่ที่พยาที่ตกอ่ะมันก็จะเป็นการนำมาเฉยๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าอุบัติภัยที่จะเกิดบ้านเราต่อไปนี้จะแรงมากแต่ว่ามันก็จะรวมทั้งอย่างเช่นไฟไหม้กรณีที่เคยเกิดกรณีแทนทาล่งแทนทาล่ำเครื่องบินตกที่อ่าวปออย่างนี้นะคะแต่อย่ากลัวมากช่วงเวลาที่ต้องระวังนะคะเริ่ม3มกราคมถึง12กุมภาพันธ์2558โอ้โหต้องปีเลยนะไม่กี่วันไม่กี่วันเราก็จะผ่านพ้นมันไปเพราะว่าระยะเวลาไม่ยาวนานนะคะแล้วก็12กุมภาพันธ์ถึง23มีนาคม2558นะคะที่ต้องระวังอย่างยิ่ง4พฤษภาถึง30กรกฎาคม2558
กับ4พฤศจิกายนถึง25ธันวาคม2558 oh. เราอาจจะได้เห็นการจากไปของใครสักคนนักการเมืองใหญ่ๆเดินเข้าคุก เรื่องของอุบัติภัยใหญ่ เรื่องของอาจจะมีคนคันอยากจะยึดอำนาจแล้วก็จะกลายเป็นกบฏจริงป่ะคะจริงค่ะอันนี้แต่อย่าไปกลัวมากเพราะว่ามันฝืนกระแสโลกตอนนี้ถ้าคุณคิดจะทำอีกคุณเจอลายคุณก็แย่แล้วเดี๋ยวนี้เขาแบบว่าแชทกันส่งข้อมูลกันข้อมูลกันจบนะคะคือเราจะถามต่อว่าพลเอกประยุทธ์นี่หลายคนก็เคยฟันธงว่าจะอยู่นานไหมหลายปีไหมอะไรแบบนี้ไม่ละค่ะพอปลายปีถ้าขืนอยู่ก็จะเจอหนักละเพราะว่ามันจะต้องเลือกตั้งกันแล้วต้องเปลี่ยนใหญ่ในดวงเมืองแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเปลี่ยนทั้งการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจก็คอยอยู่ตั้งแต่26พฤศจิกายน2557ถึงประมาณมีนาคม2560ครับถ้าเราฟันฝ่าเราไขว่คว้าเราไม่งอมืองอเท้าค่ะเทวดาก็กีดกันเราจากความรุ่งโรจน์ไม่ได้ความพยายามจะเอาหรือเปล่าหรือว่าจะนั่งทะเลาะกันนะฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้และไขว่คว้าทุกอย่างมันคอยอยู่หมดเลยครับก็เหมือนคนน่ะรู้ว่าอะไรดีๆเราก็ทำไปเสียรีบทำก้มหน้าก้มตาไม่มัวดูแต่ดวงไม่มัวแต่ถามโหนบางคนจะถามทุกวันนะสิ่งที่รัฐบาลนี้จะทำและรัฐบาลต่อมาที่จะทำเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานให้เราได้ใช้ปีใหม่ในยุคใหม่แต่ว่าจะต้องผ่านมีนา2560ไปแล้วนะแล้วถ้าพวกท่านมาทำขอบอกเลยว่าไม่ง่ายเพราะว่าการค้าชายแดนมันก็จะเกิดนะเศรษฐกิจดิจิตอลก็จะเกิดโลจิสติกก็จะเกิดมันยุคใหม่แล้วอะอะไรดีๆคอยเราอยู่สถานการณ์ตอนนี้เป็นโอกาสในการที่จะร่วมมือไขว่คว้าดีกว่าแล้วก็อย่าทะเลาะกันใช่ไหมอย่ามามัวแต่มาขัดแย้งมาปัดแข้งปัดขาอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่ฟองครับคนไทยชอบทะเลาะดวงเมืองวางไว้อย่างนั้นเพราะว่าวางพระอังคารซึ่งเป็นตัวแทนทหารเนี่ยไว้ที่นำหน้าลัคนาดวงเมืองตอนที่วางเสาหลักเมืองมันเป็นเรื่องของการที่ข้าศึกศัตรูกำลังจะมาสงครามก้าวทัพกำลังจะเกิดแล้วคนไทยยังพึ่งกอบกู้เอกราชยังขยาดจากอริราชศัตรูอยู่ต้องทำให้ฮึกเหิมเอาพระอังคารนำหน้าลัคนาดวงเมืองแต่พระอังคารและพระอังคารเป็นดาวลัทธิทหารด้วยนะท่านนำหน้าลัคนาดวงเมืองอยู่แต่ในขณะเดียวกันพระอังคารก็เป็นเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยก็ทะเลาะกันเองแล้วก็ถ้าเกิดข้าศึกศัตรูมาเราก็ไปทะเลาะกับศัตรูแต่อยากจะบอกท่านผู้ชมว่ากลับไปที่เดิมดวงเมืองนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีปัญหาเราจะมีโอกาสอยู่ด้วยทุกครั้งเพราะฉะนั้นฟันฝ่าไป2558 2559ถึงมีนาคม2560เปลี่ยนตัวเองครับนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันนิ่งมากๆนะคะระวังไว้มันจะเห็นไหมตอนที่ลอยตัวค่าเงินน่ะตอนวิกฤต2540อ่ะรัฐมนตรียังไปอยู่ฮ่องกงกันเลยอ่ะลอยตัวค่าเงินตอนนั้นแต่ว่ามีเวลาเตรียมตัวช่วงนี้เปลี่ยนซะในส่วนที่เปลี่ยนแล้วก็ไปเตรียมรับมือวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดในช่วงปลายปีมันจะกระหน่ำพวกเราประมาณปลายเดือนธันวา58ไปจนถึงสิงหา59โอ้ประมาณจะกระหน่ำตุ๊บๆเรื่องเศรษฐกิจนะฮะแล้วหลายเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมเนี่ยจะเกิดขึ้นชนิดที่เราปวดหัวหลังจากสิงหา59แล้วมันจะนิ่งเพราะฉะนั้นช่วงนี้เตรียมตัวฉันก็เตรียมเหมือนกันรับมือนะครับใครที่ไม่มีหนี้ก็ประคองเอาไว้ใครที่มีหนี้แล้วก็อย่าไปเพิ่มมันหรือพยายามเคลียร์ได้ก็รีบเคลียร์นะคะถ้าไม่มีอะไรเลยก็น่ะนอนใต้ปรึกษาพี่เจี๊ยบได้ปล่อยกู้ไม่ใช่นอนใต้ทางด่วนไปทีนี้ถามพี่ฟองนิดนึงเมื่อสักครู่เรื่องของอุบัติภัยฟังแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันแต่ก็ไม่ประมาทนะคะเรื่องของภัยธรรมชาติใหญ่ๆเราจะเจอไหมคะมันเป็นไปได้ทั้งนั้นในช่วงระยะเวลาที่บอกอะแต่ว่าอยากจะบอกว่าวันที่21เมษายน2558เทวดาดวงเมืองจะกลับมาเข้มแข็งแล้ว21เมษายน58นะคะอะไรที่ควรจะร้ายแรงก็อาจจะลดลงอ๋อบรรเทาลงได้แล้ว21ขออภัย11กรกฎาคม2558เป็นต้นไปถึงปลายปีค่ะเทพเทวาดวงเมืองยิ่งเข้มแข็งสาดแสงไล่ความอัปลักษณ์ความไม่ดีทั้งหลายที่เอาเลือดมาเททาแผ่นดินสามารถที่จะไล่ออกไปได้เลยเพื่อที่จะได้
เราเตรียมตัวพร้อมกับเทวดาดวงเมืองรอรับมือเศรษฐกิจต่อไปปัญหาเศรษฐกิจต่อไปเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอให้ทนอีกนิด21เมษายน2558เทวดาประจำเมืองจะกลับมาปกติค่ะนะคะฟองนี่ก็ชื้นใจใจชื้นแสงเห็นทางกันบ้างแต่อย่างนี้ครับพี่ฟองครับภาพใหญ่เราเห็นกันไปแล้วมันเลี่ยงไม่ได้ครับพี่ฟองหลายคนอยากรู้ดวงชะตาราศีของตัวเองหลายคนหรือตัวเองเออพี่ฟองอย่างนึงว่าจะถามเรื่องเปลี่ยนคนนี้จะถูกเปลี่ยนอะไรไปยังไงบ้างไหมคะพี่เกิดราศีอะไรราศีมีนราศีมีนต้องดูนะราศีมีนนี่รุ่งมาตั้งแต่17มิถุนา2557ค่ะแล้วก็จะรุ่งไปถึง11กรกฎาคม59รุ่งชนิดที่เรียกกันว่าดีที่สุดในรอบ12ปีทั้งการงานและตัวเองนะคะโดดเด่นมากเลยค่ะดูงานสิคะเข้ามาเต็มเลยแล้วก็เนื้อหอมด้วยทีวีตามทุกช่องเลยอุ๊ยพูดแบบนี้ไอ้ดำจอมเหรอคะเอาทีละช่องก็พอไม่พอเอาแบบนี้ดีกว่าพูดถึงเรื่องลัคนาราศีเนี่ยหลายคนเถียงกันงงใช่งงว่าบางทีเราเกิดวันที่เท่านี้เป็นตุลเป็นพฤศจิเป็นอะไรนะคะเป็นเรื่องที่โหนเนี่ยเหนื่อยมากในการอธิบายครับค่ะคือลัคนาราศีอะไรแล้วฉันเป็นชาวราศีอะไรอย่างนี้นะคะขอบอกว่ามันไม่ใช่ความลับต่อไปอีกแล้วยังไงในเรื่องมันมีโปรแกรมที่จะเข้าไปเช็คโปรแกรมเข้าไปผูกดวงตัวเองได้เลยเข้าไปเลยนะคะขอบพระคุณคนที่ทำออกมา www.พยากร.com แล้วก็กดเข้าไปที่ผูกดวงฉบับย่อป้อนวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเข้าไปเวลาเกิดสำคัญที่สุดแล้วก็กดโอเคจบแล้วก็ขึ้นบรรทัดแรกลัคนาสถิตราศีอะไรดูตรงนี้เลยคุณอ่านบรรทัดแรกทีนี้ถ้าเกิดคุณไม่มีเวลาเกิดเพราะว่าสมัยก่อนอาจจะกลายเป็นว่าคุณชวนหลีกภัยเนี่ยบอกเลยคุณแม่บอกว่าท่านเกิดตอนที่ไก่ตัวแรกที่เมืองกลางขันเนี่ยมันจะกี่โมงดีคะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดไม่แน่ใจนะคะก็ใช้เที่ยงเวลาเที่ยงแล้วก็ดูว่าดูบรรทัดที่สองว่าพระอาทิตย์สถิตราศีอะไรก็ถือเป็นชาวราศีนั้นอาจจะได้สัก175จะไม่เหมือนเวลาเกิดแต่ 100% มันจะไอ้นี่ 100% ครับพูดถึงลัคนาแล้วนะครับวันนี้ไปทำการบ้านไปผูกดวงไปเช็คลัคนาไปเช็คก่อนแล้วเข้าไปทีนึง www.พยากร.com ครับแล้วก็ผูกดวงฉบับย่ออ่าพอรู้แล้วว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับพรุ่งนี้นะครับกลับมาติดตามนะครับ12ราศีแบบครบถ้วนนะครับใครที่จะต้องอู้ฟู่หรือใครที่จะต้องระมัดระวังเรื่องใดกันบ้างพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันได้นะครับวันนี้เราสองคนรวมถึงพี่ฟองด้วยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะหลัง11กรกฎาคม58เป็นต้นไปถึงมกราคม59ชาวกันเนี่ยต้องระวังตัวอย่างหนักต้องระวังเป็นพิเศษเลยค่ะแล้วระวังมันเป็นบางคนเนี่ยต้องคาดด้วยอย่าให้บอกเลยว่าใครเป็นบุคคลสำคัญคนราศีมังกรขอโทษเถอะค่ะโชคดีไปอีก2ปีครึ่ง